มองเห็นว่าประเทศต้องหาทางออกครับจะมองว่าตีเช็คเปล่าไม่ได้ครับผมบอกแล้วว่าการที่โหวตเมื่อวันไม่ใช่เป็นการที่ว่าเราต้องร่วมรัฐบาลกับอันนี้ชัดเจนครับผมไม่ใช่งูเห่านะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าการที่เป็นงูเห่าต้องจำนวนน้อยนะครับผมไปเพราะเสียงข้างมากผมทราบดีนะครับว่าการที่เราปฏิบัติผิดต่อมติพรรคเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราก็น้อมรับในคำตัดสินในการตรวจยันว่าวันนี้การโหวตเนี่ยไม่ใช่คือการร่วมรัฐบาลนะครับการโหวตวันที่เราก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านเหมือนกันนะครับแต่เรามองทางออกของประเทศนะครับส่วนใครที่จะมองว่าเราโหวตเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่าเราโหวตเพราะมีอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดได้แต่ผมคิดว่าความจริงก็คือความจริงครับความจริงมันอยู่ในตัวผมนะครับผมคิดยังไงและผมทำยังไงผมต้องพูดความจริงนะครับและผมไม่เคยให้ร้ายกับพรรคนี้ไม่เคยทำให้พรรคเสียหายผมยึดมั่นอยู่ในกับพรรคมาตลอดและผมไม่เคยให้ร้ายครับการตีเช็คเปล่าแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็พร้อมที่จะเป็นรัฐบาลด้วยถูกไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่การตีเช็คเปล่าครับไอ้นี่เป็นแนวคิดความคิดณเวลานั้นที่เรามองเห็นว่าประเทศต้องหาทางออกครับจะมองว่าตีเช็คเปล่าไม่ได้ครับผมบอกแล้วว่าการที่โหวตเมื่อวันไม่ใช่เป็นการที่ว่าเราต้องร่วมรัฐบาลกับอันนี้ชัดเจนครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาชวนไปทำงานเราก็พร้อมทำเป็นเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นครับทางออกของประเทศจะทำยังไงว่ามติที่ทำให้มีการโหวตให้ครับดีเทลไหนอย่างนี้ครับคือเรื่องที่มันเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นผมตอบขึ้นไม่ได้ครับข่าวที่ออกไปกลายเป็นว่าพรรคประชาธิปัตย์กลายเป็นพรรคอะไรของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ครับเราไม่ได้เป็นพรรคอะไรของใครผมย้ำจุดยืนเสมอว่าเราไม่ได้บอกว่าการที่โหวตเมื่อวานเราจะได้เป็นร่วมรัฐบาลนะครับเราพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านนะครับและทำหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดแต่เมื่อวานเรามองว่าทางออกประเทศต้องถึงทางออกประเทศจริงๆครับและที่สำคัญผมเรียนนะครับขอความร่วมมือกับสื่อด้วยนะครับที่ไปเขียนงูเห่านี่ผมไม่ใช่งูเห่านะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าการที่เป็นงูเห่าต้องจำนวนน้อยนะครับผมไปเพราะเสียงข้างมากนะครับเราคุยกันในพรรคแล้วสสในพรรคส่วนใหญ่เขามีความเห็นว่าเป็นอย่างนี้เราตกร่วมกันแล้วและเราไม่มีการถ้างูเห่านี่คือการที่ว่าเป็นส่วนน้อยของพรรคแต่นี่เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นเรียกงูเห่าไม่ได้ผมเห็นเมื่อวานมีข่าวสดนะครับพาดหัวว่า16งูเห่าผมขอความร่วมมือพวกผมไม่ใช่16งูเห่าผมและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจริงๆแล้ว16ท่านที่เราโหวตนะครับเราก็หารือกันมีเพื่อนหลายคนที่เห็นด้วยกับแนวคิดแบบนี้แต่เพื่อนก็ได้โหวตไปก่อนมันโหวตไม่ทันนะครับเราก็เลยเรียนว่าเราเลยตัดสินใจขบวนสุดท้ายว่าจะโหวตให้กับคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับที่สำคัญในการโหวตครั้งนี้ไม่ได้ยืนยันว่าเราจะร่วมรัฐบาลนะครับเราพร้อมทำงานทั้ง2หน้าที่ทั้งร่วมรัฐบาลและเป็นฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการโหวตครั้งนี้จะเป็นการยืนยันว่าเราโหวตแล้วเราจะได้ขึ้นขบวนรถไฟกับใครอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นความคิดของเราที่เราคิดอยู่นะครับผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์ที่มีความคาดหวังว่าบางส่วนนะครับที่มีความคาดหวังว่าจะต้องไม่โหวตหรืองดออกเสียงบางส่วนก็บอกให้โหวตนะครับก็ต้องกราบขออภัยในฐานะที่เป็นตัวแทนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร16ท่านที่ได้โหวตเมื่อวานครับถ้าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาสอบสวนมาก็โอเคเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะเราถือว่าสิ่งที่เราทำมันมี2ทางให้เลือกครับกังวลไหมคะว่าจะถึงขั้นถูกเพราะว่าถ้ามันโทษแรงนี่ถึงขั้นถูกขังพักได้เลยแล้วก็เห็นทางคุณสาธิตปิตุเตชะเองก็บอกว่าจะต้องมีการสอบเรื่องนี้ค่ะผมยินดีที่จะตั้งคณะกรรมการสอบและยินดีที่จะแสดงความบริสุทธิ์ในการบอกเหตุผลว่าเรามีเหตุผลอะไรที่เราทำอย่างนี้ท้ายที่สุดแล้วคณะกรรมการที่จะตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมาจะมีผลอย่างไรเราต้องรับไปได้ครับผมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการสมติพักในอดีตก็เคยมีและมีการสอบครับแต่ว่าในสิ่งที่ผมก็ทำวันนี้นะครับสิ่งที่ผมกับเพื่อนได้กระทำเมื่อวานเนี่ยเราน้อมรับในการตัดสินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่แล้วครับแต่เราคิดว่าในสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยเราหาทางออกกับประเทศ